Flavor of Hometown วันนี้พบกับอาหารทะเลจากความคิดถึงของคนบ้านติดทะเลและเป็นลูกแม่ค้าขายปลาทะเลกินอาหารทะเลทุกมื้อตั้งแต่เด็กมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราได้กินหมูหรือกินไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องดีใจมากเพราะมันจะเป็นเมนูที่นานๆได้กินทีนึงอย่างเงี้ยเรื่องเล่าจากห่อหมกปลาสากปลาทะเลขนาดใหญ่ที่ใครๆก็ถามหาแต่ก้างที่บ้านเนี่ยถ้าแม่ก็ทำห่อหมกเขาจะไม่ใช้ปลาอื่นเลยนะคะใช้แต่ปลาสากเท่านั้นคนเวลามาจะมาซื้อห่อหมกเนี่ยเขาก็จะเลือกเขาก็จะยกดูห่อไหนหนักแสดงว่าห่อนั้นน่ะมีกระดูกหรือมีก้างเขาจะเลือกห่อนั้นก่อนขายห่อหมกที่มีแต่ก้างแบบนี้จะขายดีหรอคะไม่เคยขายเหลือเลยตั้งแต่เด็กมาที่แม่ทำขายเนี่ยนะคะลูกๆรวมทั้งคนในละแวกนั้นทุกคนก็จะรอคอยห่อหมกของแม่มากโหห่อหมกของแม่มีแฟนคลับนอกบ้านด้วยเหรอคะเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะแห่มารอรับเราที่สถานีรถไฟแล้วก็พอเราถึงปุ๊บเนี่ยเย็นนั้นก็คือทุกคนก็จะหุงข้าวรอเลยเพราะว่าเรามีกับข้าวมาจากที่บ้านแล้วทุกคนก็จะได้กินกับข้าวแม่กันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยพบกับเรื่องเล่าจากห่อหมกปลาสากของคุณโอฬารผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬารรัตนภักดีวัย44ปีภูมิลำเนาจากตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ะมาฟังเรื่องราวของการอยู่ห่างบ้านมา26ปีแต่ก็ปรับตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์รอบข้างที่ดีๆได้ทุกช่วงวัยส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารฝีมือคุณแม่นี่ล่ะค่ะห่อหมกปลาสากเมนูกระชับความสัมพันธ์ตั้งแต่ล้อมวงกินข้าวกันในครอบครัวเมนูที่เต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กสมัยเดินเร่ขายกับพี่สาวในชุมชนเมนูแรกที่คิดถึงเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านและอาหารรสมือคุณแม่เป็นที่รักของทุกคนรอบตัวคุณโอฬารตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยทำงานห่อหมกปลาสากพิเศษแตกต่างจากห่อหมกปลาอื่นๆยังไงและห่อหมกปลาสากมีความหมายกับชีวิตคนไกลบ้านคนนี้อย่างไรรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะโตมากับทะเลชายหาดพระดอนผาบวันนี้จะมาเหลาเหลืองห่อหมกสูตรของคุณแม่จุไรรัตนภักดีซึ่งทำจากปลาสากจากอ่าวไทยรองใบเลี้ยงรองใบภูมิรองใบยอดมันสำโรงไม่สาบาททุกคนเคยกินกันหรือไม่ห่อหมกสูตรของจังหวัดชุมพรถ้ายังไงเชิญชวนมาฟังแล้วก็มาห้าชิมห่อหมกแบบชุมพรกันนะคะแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเก่ากระลังหอนทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีเริ่มต้นพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนจะเข้าเรื่องราวของห่อหมกปลาสากคุณโอฬารก็ขอเกริ่นถึงสถานที่ตั้งของบ้านก่อนเลยค่ะที่มาของวัตถุดิบในอาหารทุกๆมื้อที่ได้กินตั้งแต่เกิดจนโตค่ะคำเตือนคือฟังแล้วอย่าเผลออิจฉาเชียวนะคะที่บ้านที่ชุมพรเนี่ยเวลาทำห่อหมกเนี่ยก็ใช้ปลาทะเลนะคะเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่ติดทะเลเลยนะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นทะเลเลยเดินไม่เกิน20เมตรนะคะจากหน้าบ้านก็ถึงชายทะเลแล้วค่ะบริเวณที่บ้านเนี่ยจะชื่อว่าหาดพระดอนภาพนะคะก็เป็นเส้นทางที่จะไปศาลกรมหลวงชุมพรที่หาดไซรีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรค่ะคุณพ่อของพี่เป็นคุณครูนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านปากน้ำส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนพื้นเพที่ตำบลปากน้ำเลยนะคะแม่เนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เขาจะรับซื้อปลานะคะจากเรือประมงขนาดเล็กนะคะที่ออก
ตอนเย็นออกไปหาปลาในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้ามืดเนี่ยเวลาเรือประมงขนาดเล็กเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหน้าบ้านพี่ก็จะมีเรือเต็มไปหมดเลยแล้วก็แม่ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแม่ค้าคนกลางเนาะก็รับซื้อปลาจากชาวประมงเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปขายในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่บ้านเนี่ยก็จะมาจากนี่แหละค่ะเวลาแม่ซื้อเนี่ยนะคะก็จะมีปลาชนิดต่างๆรวมทั้งอาหารทะเลอื่นๆด้วยมีปลาหมึกมีปูมีกุ้งอะไรต่างๆที่เขาหามาได้จากในทะเลตรงบริเวณหน้าอ่าวตรงนั้นนะคะก็จะมาขึ้นที่หน้าบ้านเป็นส่วนใหญ่ตอนพี่เด็กๆเนี่ยนะคะก็เลยกินอาหารทะเลทุกมื้อตั้งแต่เด็กมาคือสมัยก่อนในเวลาเราได้กินหมูหรือกินไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องดีใจมากเพราะมันจะเป็นเมนูที่นานๆได้กินทีนึงอย่างเงี้ยเวลาตรุษจีนเห็นเพื่อนแบบมีไก่ไหว้แล้วก็แบบได้รวนไก่มากินเนี่ยโอ๊ยมันเป็นของแปลกอ่ะซึ่งบ้านเราแบบว่ากินแต่อาหารทะเลแทบทุกมื้อค่ะเป็นแต่ก็เป็นปลาเป็นหลักเนาะเพราะว่าอาหารทะเลอื่นน่ะก็คือราคาสมัยก่อนราคามันก็ไม่แพงมากนะคะแต่ว่าคือแม่เขาเอาไปขายมันก็จะได้กำไรเนาะแต่ว่าถ้าปลาเนี่ยมันก็หลายๆอย่างก็เราก็จะได้ทานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลยกินอาหารทะเลเป็นเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันเลยค่ะว่าจะไม่อิจฉานี่ก็อดไม่ได้จริงๆค่ะอย่างปอเองนะคะก็เกิดแล้วก็โตที่ภาคอีสานสมัยก่อนเนี่ยที่การขนส่งแบบตู้แช่เย็นยังไม่แพร่หลายรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงได้เท่าปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะกว่าจะได้กินอาหารทะเลสดๆแต่ละครั้งนะคะก็กลับกันกับคุณโอลานลิบลับเลยค่ะเพราะว่านับเป็นมื้อที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณโอลานเล่าต่อว่าอาหารทะเลทุกๆมื้อที่ได้กินตั้งแต่เด็กจนโตนั้นเนี่ยแทบไม่เคยมีจานไหนที่ซื้อมาจากร้านอาหารเลยค่ะคือแม่เนี่ยเรียกว่าทำกับข้าวทุกมื้อนะคะที่บ้านเพราะว่ามีลูกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เขาก็จะพยายามประหยัดทุกอย่างกับข้าวที่บ้านเนี่ยแทบทุกมื้อก็จะเป็นฝีมือของคุณแม่ทำทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะกินอาหารฝีมือแม่มาตั้งแต่เด็กๆนอกจากทำกินในบ้านแล้วก็แม่ก็จะทำขายเป็นบางช่วงหรือเป็นบางวันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างห่อหมกเนี่ยก็นอกจากทำกินในบ้านแล้วก็ถ้าเกิดมีปลาที่แม่เขาจะใช้ทำเราเรียกว่าปลาสากเนาะมันจะเป็นปลาตัวยาวๆนะคะภาคกลางน่าจะเรียกว่าปลาน้ำดอกไม้นะคะหน้ายาวๆหน้าแหลมๆเนี่ยนะคะถ้ามีเยอะๆเนี่ยแม่เขาก็จะเอามาทำขายในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะตัวหนึ่งหลายกิโลนะคะแล้วก็เวลาที่ได้สมัยก่อนเวลาที่ชาวประมงเขาได้มาก็ได้มาทีละเยอะๆนะคะแล้วก็แม่ก็อาจจะขายเอาไปส่งต่อที่แพปลาบ้างเอาไปขายในตลาดบ้างแล้วก็เอามาทำห่อหมกขายแล้วก็เราก็จะได้กินด้วยวันไหนที่แม่ทำขายเนี่ยเราก็จะได้ทานห่อหมกฝีมือแม่ด้วยซึ่งห่อหมกปลาสากฝีมือคุณแม่นะคะเป็นเมนูที่คุณโอรานคิดถึงมากที่สุดแล้วก็หยิบมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะชื่อปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้ปอก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ไม่ใช่ลูกหลานคนทะเลหรือว่าสายอาหารทะเลเนี่ยก็คงจะนึกไม่ออกนะคะว่าปลาชนิดนี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหรือมีคุณสมบัติดีกว่าปลาชนิดอื่นๆที่มาทำห่อหมกยังไงบ้างวันนี้คุณโอรานจะมาเล่าให้เราฟังค่ะปลาสากเนี่ยก็อาจจะสมชื่อมันเนาะว่ามันชื่อปลาสากคือตัวมันจะยาวๆนะคะมันอาจจะเหมือนสากตำข้าวสมัยก่อนถ้าพี่สันนิษฐานเนาะแต่ว่าหน้ามันจะแหลมๆนิดนึงตัวจะเป็นสีเงินๆนะคะอาจจะมีลายสีดำอยู่บนหลังนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะตัวมันจะค่อนข้างยาวแล้วก็ตัวใหญ่นะคะที่บ้านเนี่ยถ้าแม่ก็ทำห่อหมกเขาจะไม่ใช้ปลาอื่นเลยนะคะใช้แต่ปลาสากเท่านั้นเพราะว่าเนื้อของมันนะคะจะไม่เละเพราะห่อหมกเวลาเอามาทำมันจะต้องคนหรือว่ากวนให้มันเข้ากับเครื่องแกงเนี่ยปลาบางชนิดพอเอามากวนแล้วเนื้อมันจะยุ่ยหรือแต่ปลาสากเนื้อเขาจะคงที่เพราะว่าคอหมกอย่างทางบ้านพี่เนี่ยที่ชุมพรเนี่ยเนื้อปลาสากมันจะพอนึ่งแล้วมันยังเป็นชิ้นๆของปลาค่ะมันจะเป็นชิ้นปลาอยู่มันจะไม่ได้เหมือนกับห่อหมกทางภาคกลางที่บางที่เขาใช้เนื้อปลาที่มันบดแล้วก็รวมไปกับเครื่องแกงเลยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะมีปลาเป็นชิ้นๆอยู่ในห่อหมกด้วยนะคะเนื้อมันไม่เหนียวขนาดปลาบึกนะคะเนื้อมันจะคล้ายปลากระพงแต่มันจะหนึบกว่าปลากระพงนิดนึงแต่มันจะไม่ถึงขั้นแบบเหนียวหนึบอย่างปลาคังหรือปลาบึกมันจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อมันจะคงรูปอยู่ได้ค่ะ
เหตุผลที่ปลาสากนะคะได้เป็นพระเอกในกระทงห่อหมกของคุณแม่ก็คือเรื่องของความหนาแน่นและเนื้อสดหวานกินได้เต็มชิ้นเต็มคำเมื่อผสมกับพริกแกงกะทิที่ถูกนึ่งมาด้วยกันแล้วชิ้นปลาหนาๆสดๆหวานๆกับพริกแกงเผ็ดนิดๆเค็มกลมกล่อมหน่อยๆตักใส่ข้าวสวยร้อนๆแล้วราดด้วยพริกน้ำปลาลงไปก็คงเป็นรสชาติที่ลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะซึ่งความอร่อยกลมกล่อมนี้นอกจากจะมัดใจลูกๆในบ้านได้แล้วนะคะก็ยังมีแฟนคลับที่เป็นคนในชุมชนอีกมากมายเลยล่ะค่ะเมนูนี้ทำเมื่อไหร่ก็คือลูกๆรวมทั้งคนในละแวกนั้นทุกคนก็จะรอคอยห่อหมกของแม่มากนานๆแม่จะทำทีหนึ่งเพราะว่าเวลาทำมันต้องใช้ขั้นตอนตั้งแต่ตำเครื่องแกงเองเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยเวลาแม่จะทำห่อหมกเราก็จะแบบว่าอ่ะจะต้องช่วยแม่และหั่นเครื่องหั่นพวกเครื่องแกงต่างๆตะไคร้ขมิ้นอะไรพวกนี้นะคะตำเครื่องแกงแล้วก็จะต้องเด็ดผักอีกนะคะเพราะว่าเวลาทำห่อหมกของที่บ้านเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกระทงเหมือนทางภาคกลางเนาะมันจะห่อเป็นเหมือนกับห่อเหมือนขนมใส่ไส้อย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าห่อมันจะใหญ่กว่านั้นเนาะค่ะมันจะเป็นห่อๆอย่างนั้นถ้าเกิดเราเคยเห็นห่อหมกทางประจวบหรือทางนี้ก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่ที่บ้านก็จะห่อเนาะแล้วก็มันจะต้องรองข้างล่างด้วยผักเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นทางชุมพรเนี่ยเขาก็นิยมใช้ผักพื้นบ้านอย่างเช่นใบเหลียงยอดมันสำปะหลังใบโหระพาเงี้ยค่ะคือทางชุมพรเนี่ยไม่ค่อยนิยมใบยอหรือกระหล่ำปลีเหมือนอย่างที่ภาคกลางนิยมนะคะก็จะนิยมพวกผักพื้นบ้านค่ะจริงๆใช้ผักอะไรก็ได้แต่ว่าผักบางอย่างที่เวลานึ่งแล้วมันจะมีน้ำออกมาเยอะๆก็ไม่ค่อยนิยมนะคะใบเหลียงเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่ารสชาติดีกว่าผักรองอื่นๆเลยนะมันจะไม่ขมเลยนะคะก็จะออกมันๆ นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะการทำห่อหมกเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ตำพริกแกงก็นับว่าเป็นอะไรที่พิถีพิถันแล้วก็พิเศษมากๆแล้วนะคะแต่การได้กินผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่รองอยู่ข้างใต้นั้นด้วยเนี่ยโอ้โหฟินมากขึ้นไปอีกค่ะคุณโอลานเล่าต่อค่ะว่าแท้จริงแล้วนะคะไฮไลท์ของห่อหมกปลาสากเนี่ยไม่ได้มาจากพริกแกงที่ตำเองหรือผักรองตามฤดูกาลเลยค่ะฟังแล้วเนี่ยก็จะอดประหลาดใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะสิ่งนั้นคือก้างปลาหลังจากตำเครื่องแกงเด็ดผักแล้วเนี่ยก็จะต้องทำปลาคือปลาสากมันตัวใหญ่เนาะเวลาเอามาทำเนี่ยก็จะต้องแล่เนื้อและส่วนที่เป็นก้างหรือเป็นกระดูกของมันเนี่ยก็จะต้องหั่นแต่ไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะว่าส่วนที่เป็นก้างหรือเป็นกระดูกเนี่ยก็เอาลงไปคนผสมด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเนื้อปลาติดอยู่แล้วก็เวลานึ่งเนี่ยจริงๆคนชอบมากไอ้ส่วนที่มันเป็นก้างเพราะมันจะไม่ใช่ก้างปลาเล็กๆเหมือนกับปลาตัวเล็กๆเนาะด้วยความที่มันเป็นปลาใหญ่เนี่ยก้างมันใช้คล้ายมันใหญ่เกือบเท่าซี่โครงหมูอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานึ่งออกมาแล้วอะคนก็จะแบบเรียกว่าแทะได้สมมตินะคะหรือใครที่ชอบแบบที่มีเหมือนมีกระดูกติดกระดูกอะไรเงี้ยใครที่ชอบทานเนื้อติดกระดูกมันก็จะมีฟิลลักษณะประมาณนั้นสมัยก่อนเวลาแม่ขายเนี่ยคนเวลามาจะมาซื้อห่อหมกเนี่ยเขาก็จะเลือกเขาก็จะยกดูห่อไหนหนักแสดงว่าห่อนั้นน่ะมีกระดูกหรือมีก้างเขาจะเลือกห่อนั้นก่อนทุกคนรู้ว่าถ้าวันไหนคือแม่ไม่ได้ทำทุกวันเนาะบางวันจะมีเป็นแค่บางเสาร์หรือบางอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะที่แม่จะทำนานๆสักครั้งนึงแต่พอตั้งโต๊ะหน้าบ้านคนรู้แล้วสักพักนึงก็เขาจะมาแล้วก็จะมาซื้อกันอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นกับข้าวขึ้นชื่อของแม่อย่างนึงเวลาเขาทำขายอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยขายเหลือเลยตั้งแต่เด็กมาที่แม่ทำขายเนี่ยนะคะความหนาแน่นของเนื้อปลาสากบวกกับก้างใหญ่ๆที่จับขึ้นมาแทะได้นะคะจริงๆแล้วสิ่งนี้คือความพิเศษที่สุดของการมีปลาสากในห่อหมกเลยค่ะซึ่งการทำในแต่ละครั้งนะคะลูกๆในบ้านเนี่ยจำนวน4คนก็กินกันครั้งละหลาย10ห่อเลยค่ะรวมถึงคนในชุมชนที่รออุดหนุนอีกรอบละหลาย10ห่ออีกเช่นกันทำให้การทำห่อหมกขายในแต่ละครั้งของคุณแม่นะคะต้องทำในปริมาณที่เยอะเป็นพิเศษและก็ต้องทำในภาชนะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษอีกด้วยค่ะถ้าทำขายเนี่ยทำเยอะมากเวลาก็ใช้ปลาเป็นประมาณ 20-30 กิโลนะคะแล้วก็ภาชนะที่แม่ใช้เนี่ยแม่เขาสั่งเป็นอ่างปลูกบัวค่ะที่เป็นดินเผาอะใบใหญ่ๆอะที่แบบว่าสั่งมาจากราชบุรีอย่างเงี้ยค่ะเป็นอ่างปลูกบัวแล้วก็ใส่กะทิใส่ปลาลงไปคนก่อนใช้ไม้พายเหมือนเล็กกว่าไม้พายพายเรือนิดนึงอะค่ะแล้วก็กวน
วนให้มันแบบน้ำในปลามันออกมาผสมกับกะทิพอมันหนืดหรือว่าทางบ้านพี่เรียกว่ามันแค้นเนาะเวลามันแค้นหรือมันหนืดได้ที่เนี่ยก็ถึงจะใส่เครื่องแกงที่เราตำเองลงไปแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปเพื่อที่จะแบบทำให้มันมีความเหนียวมากขึ้นแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เป็นเนื้อปลาบดอย่างเงี้ยแม่เขาจะเรียกว่าเป็นกล้ามพอเวลานึ่งแล้วเนี่ยนอกจากปลาชิ้นคือเนื้อของปลาสากแล้วมันก็จะมีปลาบดพวกนี้ผสมอยู่ในเครื่องแกงก็ยิ่งจะแน่นแล้วก็อร่อยแล้วเราก็ต้องคนจนแบบว่าเครื่องแกงกับปลาไม่ผสมกันจน เนื้อมันเหนียวได้ที่หรือว่าหนืดได้ที่ถึงจะตักห่อได้เพราะไม่งั้นถ้ามันเหลวมันก็ห่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องอธิบายงี้ก่อนนะคะว่ากับข้าวภาคใต้แบบของจังหวัดชุมพรเนี่ยรสมันจะไม่จัดจ้านเหมือนกับภาคใต้ตอนล่างอื่นๆเนาะอย่างเช่นกับข้าวแบบของนครศรีธรรมราชหรือของพัทลุงเนี่ยเขาก็จะรสค่อนข้างเผ็ดแต่ว่าของชุมพรเนี่ยอาหารจะไม่เผ็ดถึงขนาดนั้นเนาะกับข้าวมันจะกลมกล่อมแล้วก็รสชาติจะไม่หนักนะคะขนาดภาคใต้ตอนล่างเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าห่อหมกเนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้คือกินเปล่าๆได้กินแบบกินเหมือนเป็นของกินเล่นอย่างเงี้ยค่ะตอนสมัยเด็กๆพี่กินได้ครั้งละเป็น10ห่อเลยนะคะเวลาแม่ขายเนี่ยนะคะห่อใหญ่ก็ขนมใส่ไส้สัก2เท่าหรือ3เท่าประมาณเนี้ยก็ถ้าให้กินตอนนี้ถ้าจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วพี่อยู่ตอนแม่ทำตลอดช่วยทุกกรณีแต่ว่าถ้าให้ลุกขึ้นมาทำเองตอนนี้ไม่กล้ายืนยันกับตัวเองว่าทำได้ไหมแต่ว่าเป็นลูกมือมาตั้งแต่เด็กๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเราขายด้วยเนาะเพราะแม่เขาทำขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีฟีลแบบไปกระเดียดกระจาดห่อหมกเดินขายตามบ้านด้วยค่ะสนุกสนานไปอีกแบบนึงไปกับพี่สาวแล้วเราเป็นน้องคนสุดท้องเนี่ยเราก็จะไปแล้วก็ตามพี่สาวไปขายห่อหมกด้วยอย่างเงี้ยแม่ก็จะให้เดินตามไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ช่วยแม่ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทำจนนึ่งจนขายจนเก็บล้างนั่นโน่นนี่เราก็จะอยู่กับมันแล้วเราก็จะเห็นแม่แบบเราก็จะชื่นชมว่าแม่เก่งจังในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นห่อหมกเนี่ยเวลากวนตอนที่มันยังดิบๆเนี่ยแม่ก็จะแตะแล้วก็จะชิมเราก็เคยถามว่าแม่ชิมอะไรอ่ะแม่ก็บอกว่าก็ต้องชิมตอนดิบก่อนว่ารสเป็นยังไงแล้วถามว่าแล้วทำไมไม่ชิมตอนสุกแม่ก็บอกว่าอ้าวเพราะตอนสุกมันแก้ไม่ได้แล้วสมมติมันเค็มไปหวานไปอย่างเงี้ยก็คือต้องชิมดิบก่อนแต่ว่าตอนชิมตอนดิบเนี่ยก็จะต้องกะให้ได้ว่าชิมดิบรสแบบเนี้ยพอมันสุกรสชาติมันจะพอดีแค่ไหนซึ่งอันนี้มันเป็นประสบการณ์มากๆซึ่งเราอย่างที่บอกว่าถ้าให้บอกว่าทำได้ไหมตอนเนี้ยไม่กล้ายืนยันว่าทำได้หรือเปล่าว่าเราอาจจะทำบางอย่างไม่ได้อย่างที่แม่ทำการชิมรสชาติของส่วนผสมทั้งที่ยังดิบเพื่อคาดคะเนรสชาติตอนสุกที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนับเป็นทักษะเฉพาะตัวนะคะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็ความชำนาญค่อนข้างสูงเลยค่ะคุณโอลานเล่าให้เราฟังต่อค่ะว่าการที่คุณแม่ต้องเป็นด่านหน้าของรสชาติอาหารทุกจานในบ้านนั่นก็เพราะว่ามีลูกหลายคนค่ะจะทำยังไงให้รสชาติอาหารออกมาพอดีที่สุดสำหรับลูกทุกคนเรามาฟังเรื่องราวในวงข้าวของพี่น้องทั้ง4กันค่ะหลังจากที่ช่วยแม่เร่ขายห่อหมกในชุมชนกันอย่างสนุกสนานแล้วเมื่อถึงเวลาล้อมวงกินข้าวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างค่ะคือพี่มีพี่น้องทั้งหมด4คนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานข้าวสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาทานพร้อมกันเนี่ยทุกคนก็จะนอกจากสนทนากันแล้วเนี่ยนะคะกับข้าวของแม่เนี่ยคือแม่เป็นคนทำกับข้าวเร็วด้วยนะคะสมมติว่าเริ่มต้นทำเนี่ยแป๊บเดียวก็จะได้กินละยกเว้นว่าบางอย่างที่มีกรรมวิธีเยอะแต่อย่างห่อหมกเนี่ยถ้าแม่เขาทำไว้หรือว่าเขาจะรอแบบว่าเราจะกินข้าวแล้วเขาก็จะค่อยนึ่งเหมือนกับว่ากวนไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยนึ่งมาแล้วพอสุกร้อนๆเนี่ยเราก็จะล้อมวงละแล้วก็กินพร้อมกันอย่างเงี้ยพอไหนที่มันพิเศษเช่นมีไข่ปลามีอะไรที่มันเป็นเครื่องในปลาบางอย่างที่มันอร่อยเนี่ยก็จะมีบางแย่งชิงกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็พอสนุกสนานในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เราคิดถึงคือปัจจุบันเวลากลับบ้านทุกวันนี้เวลากลับจากลำปางไปที่ชุมพรเนี่ยเวลาเรากลับเนี่ยห่อหมกจะเป็นรายการอาหารนึงที่ต้องขอให้แม่ทำเพราะว่าเราจะคิดถึงมากเวลาเราคิดถึงบ้านคิดถึงกับข้าวแม่เราก็จะคิดถึงห่อหมกเนี่ยก่อนอาหารอย่างอื่นทั้งหมดเลยมีพี่สาว3คนเนี่ยเชื่อว่าถ้าถามทุกคนเนี่ยรวมทั้งตอนนี้มีหลานๆด้วยนะคะเวลานึกถึงกับข้าวแม่เนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือห่อหมกเป็นอย่างแรกเลยจริงๆกับข้าวแม่
เรากินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันนับไม่ถ้วนอะเนาะว่ามีกี่อย่างเนี่ยค่ะแต่ว่าห่อหมกเนี่ยเป็นของที่ทุกคนรอปัจจุบันแม่พี่อายุ80แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังทำกับข้าวไหวนะคะแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ทำขายละเลิกทำขายไปนานแล้วแต่ว่าจะทำก็ตอนที่ลูกๆกลับมาบ้านพร้อมกันว่าพี่ก็อยู่ไกลเนาะพี่มาอยู่ลำปางเงี้ยค่ะแต่พี่สาวอีก3คนน่ะอยู่ที่ชุมพรเนาะเวลาพี่กลับไปหรือว่าหลานชายที่เรียนต่างจังหวัดกลับไปอย่างเงี้ยพอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันแม่ก็จะแบบอ่ะหาปลาซิก็หมายความว่าต้องไปหาซื้อปลาสากเพราะว่าปลาอื่นแม่เขาไม่ทำเลยจริงๆนะคะหลังๆมาเนี่ยถ้ากลับบ้านก็จะพยายามไปออกไปหาซื้อไอ้เนื้อปลาสากเนี่ยมาให้แม่ทำเพราะว่าเรากลับบ้านเราก็อยากจะกินฝีมือแม่หรือเงี้ยคือพี่กลับบ้านเนี่ยถ้ากลับไปอย่างลำปางเนี่ยแทบไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยนะคะกินอยู่แต่ที่บ้านแหละเพราะว่าเราก็อยากจะกลับไปกินฝีมือแม่หรือเงี้ยห่อหมกปลาสากห่อเล็กๆในซึ่งนะคะกลายมาเป็นศูนย์รวมความอิ่มใจของลูกๆหลานๆในครอบครัวใหญ่วันที่ห่อหมกจะอร่อยที่สุดก็คือวันที่ต้องล้อมวงกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้กินครั้งไหนก็ต้องเฝ้ารอครั้งถัดไปเสมอซึ่งการจะได้กินห่อหมกปลาสากครั้งถัดไปของคุณโอฬารนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเป็นมือพิเศษกว่าวัยเด็กมากเลยค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วตอนคุณโอฬารอายุ18ปีก้าวแรกของการจำเป็นต้องอยู่ไกลบ้านก็คือการต้องมาเรียนต่อชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมค่ะปี2539เนี่ยพี่มาเรียนปี1ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่นครปฐมเนาะแล้วก็เรียนที่นครปฐมทั้งตรีทั้งโทรวมกัน9ปีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ลำปางตั้งแต่ปี48จนปัจจุบันเนี่ย17ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกไปเรียนที่นครปฐมก็ห่างออกไปนิดนึงพอมาบรรจุที่ลำปางทีแรกตอนที่มาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เนี่ยได้ทุนเขาบอกว่าเป็นวิทยาเขตนราธิวาสเนาะแต่ตอนหลังเนื่องจากเขายกเลิกโครงการธรรมศาสตร์ที่นราธิวาสไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่ลำปางได้ไหมเพราะมีวิทยาเขตที่นี่อยู่แล้วมีธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางอยู่แล้วบอกอ่ะมาได้เพราะเราก็คิดว่าเราก็มาใช้ทุนเนาะตอนแรกคิดว่าจะมาใช้ทุนแต่ว่าพอมันอยู่มันก็มีความผูกพันกับเรื่องงานกับเรื่องภาระอะไรบางอย่างเราก็อยู่ยาวมาเนี้ยค่ะก็ไกลบ้านมาตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ค่ะตอนที่มาเรียนที่นครปฐมเนี่ยวันแรกเนี่ยพ่อนั่งรถไฟมาส่งหมายความว่ามานั่งรถไฟมากับพ่อ2คนนั่ง3ล้อจากสถานีรถไฟนครปฐมไปที่มหาวิทยาลัยแล้วพ่อก็ส่งเราเข้าหอเราก็ไม่เคยห่างบ้านนะตอนนั้นน่ะเราก็เราก็ไม่ถึงกับเหงาแต่ว่าเราถามว่าเราคิดถึงบ้านมั้ยเราก็คิดถึงบ้านตลอดนะคะใจมันก็หวิวๆแหละสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ นะคะเราต้องแลกเหรียญไว้แบบแลกเหรียญไว้เป็นกรรมอ่ะแล้วก็ไปต่อคิวเพราะว่าที่หน้าหอพักก็มีโทรศัพท์ตู้อยู่1ตู้แล้วเราก็ต่อคิวกันแล้วก็หยอดเหรียญโทรหาแม่แทบทุกวันหรือว่าวันเว้นวันอะไรเงี้ยเราก็จะถามแม่ว่ากินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยโทรทุกเย็นน่ะนะคะแม่ก็บอกอ่ะกินกับอันโน้นอันนี้แล้วเราก็บอกโอ้อยากกินจังสิ่งที่เขาจะตอบว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาจะทำให้กินอย่างเงี้ยก็เราก็คิดถึงเนาะและที่สำคัญคือคุณแม่อายุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แกก็จะคุยโต้ตอบเราได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าบอกแม่วันนี้เดี๋ยวจะทำกับข้าววันนี้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำยังไงจะเป็นสิ่งที่ทำให้แม่เล่าได้ยาวที่สุดเป็นสิ่งที่ชวนแม่คุยได้นานที่สุดเลยก็คือเรื่องที่เขาถนัดอ่ะก็คือเรื่องทำอาหารเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกับแม่ได้อย่างไม่เบื่อเลยด้วยและคือสิ่งที่แม่เขาก็จะถามอยู่ตลอดกินอะไรอยากได้อะไรไหมหรือแค่ถามหมายความว่าอยากได้พวกอาหารที่เป็นของแห้งหรืออะไรต่างๆอ่ะแม่เขาก็จะส่งมาให้จนถึงทุกวันนี้แม่พี่ก็ยังส่งกับข้าวมาให้นะจริงๆพี่น้ำหนักเยอะมากนะคะพี่น้ำหนักประมาณ160เนี่ยแล้วก็ไม่เคยชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยผอมเลยนะคะแม่ก็จะแบบเป็นห่วงเราเรื่องน้ำหนักมากว่าเนี่ยลดน้ำหนักบ้างนะเนี่ยดูแลสุขภาพนั่นโน่นนี่แต่ก็จะจบว่าอยากได้กับข้าวอะไรใหม่นะคะก็คือจะถามว่าจะกินอะไรหรือเปล่าหรือเวลาเรากลับบ้านอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่จะถามก็คืออาจจะกินอะไรบ้างอยากกินอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ด้วยจบด้วยการบอกว่าลดน้ำหนักบ้างนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแม่เขาก็เป็นห่วงแหละนะคะแต่ว่าเขาก็ห่วงทุกเรื่องห่วงเรื่องการกินการอยู่ของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากพี่จะขับรถกลับบ้านเนาะที่ชุมพรเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่นั่งเครื่องล่ะทำไมไม่นั่งเครื่องไปมันจะสบายนะไม่ต้องขับรถเหนื่อยอะไรเงี้ยเหตุผลของพี่ก็คือถ้าพี่นั่งเครื่องกลับไปอ่ะขากลับพี่จะขนของกินกลับมาได้น้อยแต่ถ้าพี่ขับรถยนต์ไปเองอ่ะท้ายรถพี่เนี่ยคือเต็มไปด้วย
ลังน้ำแข็งอย่างน้อย2ลังแล้วกับข้าวแม่บางทีก็เอาห่อหมกดิบมาเอาห่อหมกที่ยังไม่ได้นึ่งอะค่ะมาแล้วก็มานึ่งเองใบเหลียงจากในสวนมะพร้าวอ่อนจากในสวนบ้านพี่ทำสวนมะพร้าวด้วยนะคะที่ชุมพรก็จะมีแบบมะพร้าวก็จะเต็มหลังรถไปหมดเงี้ยค่ะเราก็จะขนมาแบบมีความสุขมากเมื่อก่อนกลับบ้านปิดเทอมตอนปิดเทอมที่นครปฐมเนี่ยเรากลับมาบ้านเนี่ยขาที่เรากลับขึ้นจากชุมพรไปนครปฐมเนี่ยก็จะต้องมีลังกับข้าวแม่ซึ่งเพื่อนที่หอทุกคนก็จะรอมากว่าเนี่ยเราจะกลับจากชุมพรแล้วแล้วก็เพื่อนทุกคนก็จะแห่มารอรับเราที่สถานีรถไฟแล้วก็พอเราถึงปุ๊บเนี่ยเย็นนั้นก็คือทุกคนก็จะหุงข้าวรอเลยเพราะว่าเรามีกับข้าวมาจากที่บ้านแล้วแล้วทุกคนก็จะได้กินกับข้าวแม่กันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะคนแวดล้อมพี่เกือบทุกคนอ่ะเคยกินฝีมือแม่ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวเป็นของคาวเนี่ยแทบทุกคนบางทีถ้าเป็นแม่ทำน้ำพริกอย่างน้ำพริกมะขามหรือน้ำพริกกะปิเนี่ยใส่มาทีละเยอะๆเนี่ยเราก็จะไปฝากคนโน้นคนนี้ทุกคนก็จะได้ทานฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็แอบนึกถึงใครหลายๆคนค่ะที่พอเรามีคนในครอบครัวทำอาหารเก่งมากๆแบบนี้เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นไปเลยค่ะแต่กลับกันกับคุณโอลานนะคะที่มาแนวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแม้อยู่ในบ้านนะคะจะเป็นลูกคนเล็กที่รักอาหารฝีมือคุณแม่มากๆแต่เมื่ออยู่นอกบ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าควงตะหลิวโชว์สกิลทำอาหารมัดใจเพื่อนๆมานักต่อนักแล้วค่ะคุณโอลานแอบบอกกับเราว่าตายล่าชุมพรถึงลำปางเรื่องทำอาหารก็ถือว่าเป็นสองรองแค่คุณแม่เท่านั้นล่ะค่ะอยู่ที่ลำปางเนี่ยพี่ถือเป็นแม่ครัวเอกเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะได้ทานกับข้าวฝีมือพี่เพราะพี่เป็นคนชอบทำกับข้าวเนาะอยู่ที่ลำปางพี่ทำกับข้าวตลอดอยากกินกับข้าวใต้อยากกินแกงส้มอยากกินพี่ก็ทำเองตลอดพอกลับไปที่บ้านเนี่ยครัวมันคือของแม่และเราก็รู้สึกว่าพอเรากลับบ้านอ่ะครัวไม่ใช่ที่ของเราเราเป็นหน้าที่กินก็ เลยไม่เคยลองทำจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีเท่าแม่ไหมแต่ถามว่าถ้าให้ลองทำเนี่ยคิดว่าพอทำได้ไหมคิดว่าพอทำได้เราเป็นหนึ่งในตองอูนะคะเราเป็นหนึ่งในที่ทำงานเลยนะคะในการทำกับข้าวนี่อวดตัวเองไปที่หนึ่งคือเราก็ทำแหละเพราะว่าเราอยากกินอันนั้นอันนี้ก็ทำแต่ว่าสมมติถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะทำได้ประมาณสัก 70-80% ของแม่แต่ของแม่คือมัน 100% อย่างเงี้ยค่ะคือแม่เขาก็บอกหมดนะคะแต่ว่าไอ้เทคนิคนิดๆหน่อยๆเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เหมือนเขาอยู่นอกบ้านพี่เป็นแม่ครัวเอกแต่ครัวในบ้านคือที่ของแม่ประโยคที่ซ่อนความเชื่อใจไว้ด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่มีห้องครัวที่อาหารถูกปรุงจากความชำนาญและก็ความสุขจากเตาฟืนถึงปากท้องของลูกๆหลานๆจนถึงเพื่อนๆลูกจากวัยเรียนสู่วัยทำงานโดยมีห่อหมกปลาสากเป็นหนึ่งในเมนูกระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดีที่สุดเสมอมาจากปลาสากสดๆในทะเลอ่าวไทยสู่แม่ค้าคนกลางที่เป็นแม่ของลูกๆเป็นแม่ค้าปลาสดและเป็นแม่ค้าห่อหมกปลาสากในขณะเดียวกันทั้งหมดสิ่งนี้อาจมากพอแล้วนะคะที่จะการันตีความสมบูรณ์แบบของคุณแม่ในทุกๆบทบาทห่อหมกปลาสากเมนูกลางวงข้าวของครอบครัวในวันที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเมนูที่ทำให้คนในชุมชนและเพื่อนๆในทุกช่วงวัยของคุณโอลานจดจำรสมือของคุณแม่ได้แม้ว่าวันนี้นะคะชีวิตของคุณโอลานจะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่ก็รู้สึกเป็นเด็กและเป็นลูกคนเล็กของแม่ได้เสมอเมื่อกลับบ้านไปกินเมนูนี้ค่ะ Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast